สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT ASRock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible UltraBook Cooler Masterสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV ครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่ครับแล้วก็ผมนายไอซ์ครับใช่ครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับทุกวันอาทิตย์ใช่นะครับก็ติดตามพวกเรากันได้หลังจากที่ดูมวยช่อง3ไปแล้วมวยอะไรมาได้ไงอยู่ดีๆมวยก็มานะครับก็วันนี้เราก็มีข่าวมาฝากเยอะแยะใช่ไหมครับผมก็หลังจากที่เราได้ฉลองครบรอบ1ปี1ขวบ Overclock Zone TV ไปอย่างอลังการงานสร้างด้วยของแจกของรางวัลอย่างมากมายใช่ครับนี่นายไอซ์เขาฉลองไปจนถึงยันเช้าอะครับตี4ตี5ได้ข่าวเดี๋ยวผมขอฝากท้ายรายการแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องธุระปะปังให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท้ายรายการโดนแน่ๆเทปนี้อ๋อโอเคครับนะครับก็มาว่ากันที่ข่าวของเราเลยดีกว่าครับครับสัปดาห์นี้เราก็มีข่าวมาฝากกันเหมือนเดิมโต๊ะเลือกโต๊ะเลือกจะมาขยันอะไรตอนในรายการเนี่ย นอกรายการไหมมันไม่เช็ดมาก่อนจะเข้าข่าวเลยเหรอเข้าเลยคุณไม่บอกหน่อยแล้วว่าหลังจากที่เราเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมอ๋อจะย้อนทำไมหมายถึงว่าคนซับสไครต์คนซับสไข่เราคนซับไข่เนี่ยเยอะมาก คือกระแสตอบรับนี่ดีมากคนกดซับเยอะมากใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งดีใจครับแล้วก็กระแสคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์รายการเราก็เยอะถ้ารายการเรารู้เนี่ยคงจะดีใจถ้ารายการเราสามารถรับรู้ได้ครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ครับก็ยังอยู่นี่ อะไรวะไม่ได้ตายไปไหนเท่าไหร่หมายถึงคนตอบรับเยอะใช่ไม่จะเป็นคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเอ้ยผมดูมาตั้งแต่ EP แรกเลยผมดูตั้งแต่ EP 50แต่ย้อนดูจนหมดผมชอบมากเลยถึงจะก่อยบ้างอะไรเนี่ยมีแม้กระทั่งเอ๊ะเทปนี้เป็นอะไรมีเสียงคือขาดคือขาดนี่แฟนคลับตัวจริงอุ้ยมีซาวแล้วอะไรอย่างนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติยิ่งนะครับแต่ไม่ต้องรีบคอมเมนต์กันในวิดีโอเทปนี้นะครับไม่มีผลเลยครับเห็นใส่กันยับเลยอะเทปนี้มีสิมีผลเป็นมีเหรอเป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปนะครับจ้ะติชมเราได้นะครับรอไม่รอก็ว่ากันไปจะยงหล่ออย่างเดียวจะด่าอะไรก็ด่าไปครับกติกานะครับเร็วๆนี้เนี่ย 2-3 วันนี่แหละได้รู้แน่นะครับซึ่งกติกาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณต้องไปย้อนดูตั้งแต่เทปแรกถึงเทปปัจจุบัน200กว่าเทปใช่300 300เกือบ300แล้วแหละใช่รวมทุกเทปครับก็เราจะแฝงอะไรไว้เล็กๆน้อยๆตามเทปพวกนี้แหละนะครับใครที่ช่วงนี้ฟิตอยากทำกันบ้านก็ไปย้อนดูกันได้ก่อนโปรดิวเซอร์ยิ้มอะไรอ่ะ ผมงงมากเลย คำอะไรอ่ะโดนมาป่ะขำขำอ่ะนาทียังไม่ได้เข้าข่าวเลยอ่ะเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับมันเล่าอะไรเนี่ย5นาทีแล้วอ่ะโอเคเอาเรื่องแรกครับครับเป็นในเรื่องของนี่เลยครับQualcommครับเขาได้เปิดตัวชิป NFC NFC ย่อมาจากอะไรครับ Near Field Communication นี่เป็นไงเป็นรุ่นใหม่ครับเป็น NFC รุ่นใหม่เขาบอกว่าอาจจะมีการใช้ชิป NFC ตัวใหม่เนี้ยครับใน iPhone รุ่นถัดไป iPhone รุ่นถัดไปใช่คือหลังจาก i5 ฮะใช่ครับเขาบอกว่าไอชิป NFC ตัวใหม่เนี้ยขนาดเล็กลงมากกว่าเดิมถึงกี่เท่าอ่ะเยอะมากแล้วก็มีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าเดิมถึง2เท่าใช่ก็คือใช้พื้นที่น้อยลงครับแถมยังใช้ปริมาณอัตราอาการกินพลังงานเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมทำให้มันแบตมันประหยัดครับนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมีชิปตัวนี้เยอะครับมีหลายเครื่องเลยครับพูดตาม NFC ตรงเลยนะ NFC เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทั้งฝั่งของ Samsung Android ใช่เป็นส่วนทั้งหมดเลยแหละใช่ใช่ iPhone ไม่มีครับแล้วทีนี้ก็อาจจะมาอยู่ใน iPhone ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับว่าความอาจจะตีตลาดใช่ให้ครอบคลุมทุกอย่างครับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจในอนาคตจะอาจจะใช้ NFC กันเยอะขึ้นครับอาจจะเป็น i5s ก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะครับพูดถึง iPhone
นะครับโปรดิวเซอร์หาอีกแล้วก็มีข่าวออกมาเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่ามีภาพหลุดว่า iPhone 5s เนี่ยฝาหลังฝาหลังยังไงมีฝาหลังหลุดมาอ๋อมีฝาหลังหลุดมาจากเว็บนึงใช่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เล่าไปแล้วอีกเรื่องนึงสัปดาห์นี้มาอีกว่านะครับรุ่นต่อไปเนี่ยจะมีกล้องแบบใหม่ซึ่งรองรับ NFC ที่คุณบอกนี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญมีหลายสีคือทำเหมือน iPod เลยว่างั้นใช่ iPod เจนล่าสุดเนี่ยมีหลายสีใช่ไหม7สี8สีอ่ะโอ้7สีมีสีชมพูเขียวฟ้าอะไรเงี้ยเป็นเกาะเพชรเลยว่างั้นใช่เกาะเพชร7ฤจีนั้นฤจีเรืองล่าโหจำได้ด้วยเว้ยผมเกิดไม่ทันนะเขาเล่ามานะครับก็มีนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกมาว่ารุ่นหน้าเนี่ยจะเปิดตัวในประมาณช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าก็เป็นไปตามที่หลายสำนักข่าวเขาคาดการไว้คาดการมากครับน่าว่าจะช่วงประมาณกลางปีหน้าก็ใช้ชื่อรุ่นว่าน่าจะเป็น iPhone 5s ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นใช่ครับครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นข่าวของ iPhone มาอย่างไม่ขาดสายเลยแหละใช่มาต่อเนื่องครับเรื่องต่อมาครับครับอาจจะเป็นเรื่องที่ได้ยินมาหนาหูตลอดในเรื่องของ Intel ที่เขาจะทำการเปิดตัว Ultrabook ตัวใหม่ครับแท็บเล็ตตัวใหม่ครับนะครับอะไรต่างๆรวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยครับเขาได้บอกมาว่าครับ CES 2013นี้ครับที่จะถึงเนี้ยครับ Intel เขาจะเอาขนของทุกอย่างทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะยังที่เปิดตัวไปแล้วเพิ่งเปิดตัวหรือว่ากำลังจะเปิดตัวครับอย่างพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตUltrabook โน้ตบุ๊กที่ใช้CPU ของทางเขาเองเนี่ย Intel เนี่ยที่เป็นรุ่นประหยัดพลังงานเนี่ยครับเขาจะขนเอาไอ้พวกนี้ออกมาโชว์ในงาน CES แบบเต็มที่เต็มเหยียดใช่ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นต้องรอดูว่าหลังจาก CES แล้วจะมีอะไรบ้างครับคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคาดว่าเราจะไปเก็บภาพถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับตอนนี้ก็ยังอยู่ขั้นตอนการเตรียมตัวเตรียมตัวหาเงินอยู่ว่าจะได้ไปไหมครับจบแล้วใช่ไหมเป็นข่าวทาง Intel บ้างครับเมื่อกี้คุณก็ Intel ผมก็มาอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง Intel เหมือนกันนะครับก็เปิดตัว Atom S1200 นะครับเป็นชิปที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกที่ประกาศไว้ตั้งแต่กลางปีว่าจะเปิดตัวภายในปีนี้นะครับทำให้Intel เนี่ยก็จะมีชิปประมวลผลพลังงานต่ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นชิปแบบ SOS SOS หรือ SOC SOCอะไรออนชิปนี่แหละ SOS นั่นมันไอ้นี่เล่าเวลาถูกเฉินอ๋อโทษใช่ชิปชุดแรกเนี่ยออกมาจะมีสัญญาณนาฬิกาตั้งแต่ 1.6 GHz ไปจนถึง 2.0 ครับซึ่งสเปคเนี่ยกินไฟปล่อยความร้อนหรือกินไฟนะครับตั้งแต่6วัตต์ไปจนถึง 8.5 วัตต์โอ้ยน้อยใช่มั้ยน้อยมากนะครับด้วยสเปคขนาดนี้นะครับสามารถจัด CPUเข้าไปในตู้แร็กได้ถึง 1,000 ชิปต่อตู้ไอ้ตู้แร็กเนี่ยหมายถึงตู้ที่ตู้ไซส์ประมาณนี้ตู้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ยัดถาดฝาถาดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นการออกแบบชิปหรืออะตอมอะไรคือชิปของอะตอมเนี่ยเป็นชิปของ Intel ไม่ใช่ชิปของอะตอมอะตอมมันก็คือหลายๆคนรู้อยู่แล้วข้อดีคือประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานนะฮะแต่ว่าความสามารถในการคำนวณว่าประมวลผลนี่อาจจะไม่ดีเท่าซีออนซึ่งซีออนเป็น CPU ของตระกูลเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วใช่ๆแต่ถ้าถามว่าใช้อะตอมมาในการคำนวณอะไรที่มันน้อยๆไม่ต้องมีการสแตติกสลับซับซ้อนมากอะตอมใช้ได้แล้วก็น่าจะใช้ได้ดีกว่าซีออนใช่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ความร้อนใช่เขาโดดเด่นในเรื่องนี้ผมพูดเนี่ยพอน่าจะพอจะเข้าใจผมพูดนี่จะว่นไปไหนสมาธิไปอยู่ไหนหมดเอ๊อ่ะครับไม่ข่าวนึงเรื่องต่อไปครับครับหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสนิทกันไหมก็น่าจะซีกันน่าจะซีกันนะสำหรับโปรแกรม Benchmark อย่าง 3D Mark หรือว่า 3D Mark ครับตั้งแต่2000 3D Mark 2001ครับ03 05 06จนถึง Vantage 11ครับมีอะไรที่ผมหลุดไปอ่ะเท่านี้แล้วกันที่นึกออกครับตอนนี้ครับเขาอย่าเพิ่งตอนนี้สิไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยหลายๆคนเห็นอยู่แล้วว่ามันจะเอาไปใช้เบนมาร์กในพวก PC Desktop ครับหรือว่าโน้ตบุ๊กบ้างใช่แต่ส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กไม่ค่อยเอามาใช้กันเพราะมันไม่ค่อยไหวครับตอนนี้เนี่ยทาง 3D Mark เนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาจะเปิดตัวโปรแกรม Benchmark สำหรับ Windows 8
แน่นอนแล้วในเดือนมกราปีหน้าครับมกราคม2013ครับแต่ในส่วนของ Android แล้วก็ iOS อาจจะเลื่อนไปไม่อาจจะเลื่อนเลื่อนไปเลยเลื่อนไปยาวๆแบบไม่มีกำหนดคือไม่ทันในปีนี้ว่างั้นแล้วก็ปีหน้าเดียวกันเนี้ยเขาอาจจะออกเบนช์มาร์คสำหรับตัว Windows RT คือ Windows 8 Tablet นั่นแหละครับอาจจะมีให้มาเบนช์มาร์คเล่นกันดูประสิทธิภาพของเครื่องว่ามันแรงกันสักแค่ไหนสำหรับ 3D Mark ตัวใหม่นี้ครับครับก็มาอีกข่าวนึงนะครับเป็นภาพหลุดเขาบอกว่าเป็น BlackBerry 10 BB10 BB10 นั่นเองนะครับมีกำหนดการว่าจะเปิดตัว BB10 เนี่ยประมาณช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้นะครับก็เป็นกระแสแรงมาอยู่พักนึงกระสายเลยนะวันนี้ทำไมผมหลุดยังเลยหรือปกติหลุดทุกเทปไม่รู้อ่ะส่วนใหญ่หลุดอยู่แล้วเป็นกระแสมาที่เราเคยพูดถึงกระแสนะครับไม่ใช่กระสายกระแสเป็นนวดกระสงกระสายไม่เอาไม่ใช่นะฮะก่อนสัก3ป่องไม่ใกล้กระสายว่างั้นเจ้าแบล็คเบอร์รี่นี่นะฮะเป็นข่าวเพิ่งมาเป็นข่าวที่เราเอามาเล่านี่แหละเพราะว่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพูดถึงอยู่ว่าตลาดแบล็คเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ดับลงไปเงียบไปเลยใช่แต่ในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีคนใช้อยู่จำนวนหนึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น่าสนใจอยู่เยอะอยู่ใช่ครับโดยเฉพาะน้องๆฟิตตี้ฮะ MC อะไรต่างๆใช่ๆต่องานสะดวกกว่าใช่เหมือนตามที่เราเคยเล่าไปนะครับซึ่งคาดกันว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น BlackBerry London อะไร BlackBerry London วันนี้อะไรเนี่ยคือ BlackBerry 10เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้งานแบตเตอรี่ที่แกะได้เหมือนตามปกติของเขานั่นแหละมีขนาดแบตเนี่ยอยู่ประมาณ 1,800 มิลลิแอมแล้วก็รองรับ SD card เหมือนเดิมพอร์ตหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนอาจจะเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งไปดูภาพกันเองดีกว่าแล้วแต่คนจะเปรียบเทียบโอเคพอเหอะหมดยังมีอีกไหมพอละไม่ไหวอ่ะอ่ะงั้นของผมแล้วกันเรื่องต่อมาครับใครที่ใช้ iOS ครับหรือว่า iPhone ต่างๆหรืออาจจะเป็น iPad ครับตอนนี้ครับ Google Map เพิ่งจะปล่อยให้ดาวน์โหลดกันใน App Store สำหรับ iPhone ก่อนครับแล้วผมลองโหลดมาใช้งานแล้วครับเป็นไงบ้างการใช้งานดีเหมือนเดิมสำหรับ Google Map คือของเขาอ่ะมันใช้ดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช้งานง่ายมากใช่เร็วแล้วไฟล์ของตัวแผนที่มันเนี่ยครับถ้าผมจำไม่ผิด6หรือ7เมกเองคือไม่กินตัวเครื่องครับแล้วแผนที่หรืออะไรล่ะเป๊ะมากเป๊ะจริงๆใช่ๆไม่หลงว่างั้นใช่ครับมีภาพแบบจานดาวเทียมมี 3D มีอะไรครับนี่มีเยอะมีหลายแบบเจ๋งๆๆเขาบอกสตรีทวิวได้ด้วยได้ด้วยแต่ยังผมยังหาไม่เจอครับว่ามันสตรีทวิวยังไงก็ยังงงๆอยู่ก็ลองดูครับนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone เข้า App Store ครับเสิร์ช Google Maps หรือ iPad อะไรก็ได้นะครับสำหรับ iOS 6 iPad ตอนนี้ยังก่อนยังใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งไม่นานหรอก iPhone ได้แล้วรอแป๊บมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างอันนี้เป็นข่าวฝากซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในแวดวงวงการไอทีในบ้านเราพอสมควรนะครับมาที่เรื่องแรกเลยก็เรื่องของแอปพลิเคชัน LINE คุณต้องมีอยู่แล้วนี่ครับ LINE เมื่อกี้ทำอย่างเงี้ยอะไรครับยิ่งยงยอดโรงงานว่างั้นแอปพลิเคชันเห็นไหมแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนใช้ในบ้านเราเยอะมากครับถึง10ล้านคนเลยทีเดียว10ล้านรายสำหรับคนที่ใช้นะซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางบริษัท NHN Corporation นะครับเขาได้จัดงานแถลงข่าวซอฟต์แวร์ LINE นี่แหละซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วสารทิศแดนไทยนะครับแล้วก็เขาก็เปิดเผยถึงจำนวนผู้ใช้ครับตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเติบโตไปขนาดไหนเยอะมากใช่ไหม 1,150% เลยทีเดียวโอ้เยอะไหมล่ะเยอะมากเยอะมากซึ่งอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มีผู้ใช้งานไปแล้วกว่า10ล้านคนคือ LINE เนี่ยอย่าว่าแต่คนใช้ทั่วๆไปเลยนะสำหรับพวกofficial account ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆยี่ห้อต่างๆครับหรือจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างการบินไทยเองก็ทำ LINE official ของตัวเองออกมาใช่พร้อมกับการแจกสติกเกอร์ฟรีสติกเกอร์แค่ทำการติดตามรับข่าวสารข้อมูลจากบริษัทนั้นๆใช่คุณก็อาจจะได้ LINE ฟรีไปสติกเกอร์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับ
LINE นี่สามารถใช้งานที่ไหนได้บ้าง Android ได้ iOS ได้ BlackBerry ได้ Windows Phone ได้ Windows Desktop ใช่ได้เหมือนกัน Mac OS X ได้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มใช่คือตอนนี้ LINE ปล่อยให้ใช้อย่างทั่วถึงฟรีด้วยใช่นะครับรวมไปถึงเขาบอกว่าจะเพิ่มใน BlackBerry 10ที่เราเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่จะเปิดตัวในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับมาที่จิ้มอะไรอ่ะอีกฝั่งนึงบ้างนะครับเป็นข่าวจากทาง Logitech ครับคุณรู้จัก Logitech มั้ยครับรู้จักครับรู้จักสนิทกันใช่มั้ยทาง Logitech เนี่ยเขาเปิดตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดที่รองรับการทำงานบน Windows 8หลายคนสงสัยว่าถ้าเครื่อง PC เราลง Windows 8ก็ใช้อันเดิมแต่อันนี้หมายถึงว่าการใช้งานแบบไร้สายนั่นเองนะครับหรือใช้งานกับพวกแท็บเล็ตที่ทัชสกรีนหน้าจอนะครับหลายคนก็ยังงงอีกอ้าวมันทัชสกรีนหน้าจอแล้วจะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดให้มันยุ่งยากทำไมนะครับทาง Logitech เนี่ยเขาออกแบบเมาส์มาพิเศษเป็นแบบทัชเหมือนกันเรามีคลิปให้ดูด้วยนะครับเป็นแบบทัชก็คือสมมติมีเมาส์เนี่ยไม่มีปุ่มมันใช้ทัชอย่างเดียวเหมือนสมมติว่าเลื่อนขวาเนี่ยมันก็มีชามบาร์ออกมาเพราะว่า Windows 8เนี่ยจะมีชามบาร์ออกมาใช่แล้วก็เลื่อนมาจากเมาส์เลยเขาก็เปิดตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้แอปต่างๆนะครับใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้ง่ายดายเหมือนกับเราทัชสกรีนบนหน้าจอแหละคือบางคนเอาง่ายๆเหมือนกับวางตัวแท็บเล็ตไว้แล้วก็ขี้เกียจเอื้อมมือก็ใช้เป็นเมาส์เงี้ยทัดไปทัดไปก็ไม่ต้องเอื้อมคือไม่ต้องถืออ่ะใช่วางไว้เมาส์คีย์บอร์ดอันนึงก็วางไว้ถูกต้องนะครับแต่มันก็สามารถลากเป็นเมาส์ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวจากทาง Intel วันนี้ข่าวทาง Intel เยอะเลยครับผมนะครับ Intel เนี่ยได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะอ่านว่าไงคุณได้ Wrap up Wrap up ครับนะครับถึงช่วงตลาดปี2012ที่ผ่านมาว่ามีผลงานอะไรบ้างนะครับก็คือหลักๆ ก็จะเป็นการผลักดันแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า Ultrabook ก็คือยิ่งออกยิ่งบางยิ่งออกยิ่งบางว่างั้นมันจะบางลงเรื่อยๆใช่แล้วก็ยิ่งออกยิ่งบางแต่ความแรงก็ยิ่งแรงขึ้นส่วนทางกันนะครับแบตด้วยแบตก็นานขึ้นด้วยใช่นะครับแล้วก็จะมีตลาดใหม่ก็เป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนอกจากอัลตร้าบุ๊กนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังบอกว่าในปี2013เนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมีอัลตร้าบุ๊กออกมาอีกกว่า140แบบขนาดปีเนี้ยปีเนี้ยปี2012เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะปีหน้ายังมี Ultrabook อีกกว่า140แบบที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้นะครับชิปก็ยังคงเป็น Intel Core i Gen 3นะครับยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับส่วน Haswell เขาบอกว่าจะเริ่มวางขายตอนปลายปี2013อีกปีนึงโดยประมาณนะครับในส่วนของเรื่องของการขาย PC ที่ถดถอยลงนั้นทาง Intel ก็ตอบมากับเราว่าก็เหมือนกับ AMD แหละเพราะว่าเป็นเพราะโครงการลดคันแรกเกี่ยวอะไรซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่หยุดการใช้เงินเพราะออมเงินไปซื้อรถนั่นเองก็มีส่วนนะใช่นะครับก็ทางคุณเอกรัตน์เขาก็คาดว่าปีหน้าการเติบโตของ PC เมื่อเทียบกับปีนี้ครับน่าจะกลับมาเป็นเลขหลักเลข2หลักได้ไม่ยากเลข2หลักนี่เป็นยังไงคุณเลข2หลักผมไม่เข้าใจเหมือนกันเลข2หลักคืออะไรเอองงเหมือนกันคือถ้าใครพอจะอธิบายได้สำหรับเลข2หลักก็อธิบายกันช่วยนิดนึงนะครับเพราะเราก็ยังงงๆกันอยู่ว่าเลข2หลักเนี่ยคืออะไรก็คือน่าจะเติบโตกว่าเดิมแหละอาจจะเป็นอันอย่างนี้หรือเปล่า8 9เท่าอาจจะเป็น13เท่าไม่รู้นะครับแต่ก็เกี่ยวนะเหมือนที่เขาบอกว่าโครงการลดคันแรกนี่มันทำให้การใช้เงินของใครหลายๆคนหยุดชะงักคือบางทีจะควักเงินหมื่นกว่าบาทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอดูรถก่อนอาจจะต้องเอาเงินเป็นจองรถ 4-5,000 ก็ว่าไปหรือบางคนที่ออกรถมาแล้วครับจังเงินที่เคยซื้อได้หมื่นกว่าบาทเนี่ยเฮ้ยต้องส่งรถต้องส่งรถเดี๋ยวค่าน้ำมันอีกเดี๋ยวเฮ้ยประกันเฮ้ยจะหมดแล้วเฮ้ยยังไงดีผมเนี่ยโชคดีครับไม่ได้โดนรถคันแรกกับเขาด้วยคุณโดนรับหลายคันแล้วมั้งผมหลายคันเอ้คุณนี่ใช้ไม่คันๆกันมั้ยใช้รถคุ้มเลยนะโอ้ผมใช้แล้วเละเป็นคันเลยแหละใช้แล้วทิ้งเองใช้แล้วทิ้งจริงๆโหดแท้คุณก็ต้องระวังนะครับเอ้ผมเดี๋ยวนี้ผมขับรถช้าขับรถดีมีน้ำใจปลอดภัยไม่มีอะไรแต่อย่าไปเหมือน
คลิปล่าสุดที่เพิ่งโด่งดังนะครับรู้ว่าตัวเองเมาก็จริงๆก็จอดรถไว้ก่อนมันจะมีคลิปนึงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวอยู่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ได้ข่าวเป็นทหารยศใหญ่โตเชียวเท่าเม็ดแตงโมเลยยศเท่าเม็ดแตงโมไปกลางใส่เขาซะจริงๆเมาก็อยู่กับไม่ต้องอ่ะอยู่กับที่ให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งดีกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้ผมว่าได้ดูกันทุกคนแล้วล่ะได้ดูใช่ไหมโซเชียลนี่กระจายพึบเลยเนาะก็ระวังครับเดี๋ยวนี้การขับรถขับลามของถนนแม่งอันตรายใช่ผมกล้าพูดเลยว่าแม่งอันตรายคือขับรถบนถนนเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งอยู่ยากบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอ่ะแม่งขับไม่ได้หรอกอะไรวะปืนเปินราคาก็ไม่ได้แพงไงแต่ราคาได้ไม่ได้เป็นปืนแท้ปืนเถื่อนแต่ผมนี่ผมไม่ได้พกปืนนะทำไมอ่ะผมเก็บหนังสติ๊กไว้ในรถมึงเข้าไหนมึงเข้าไหนลั่นอ่ะหนังยางเลยอ่ะมาดิก็วันนี้ข่าวเราก็หมดเพียงเท่านี้ครับเราก็เอามาฝากเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอจริงๆข่าวมันก็มีเยอะแต่เราเลือกที่มันน่าสนใจนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์เนี่ยฮาร์ดคอร์ไหนช่วงนี้ซบเซาจะเป็นสิ้นปีเป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับก็จะเป็นพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับหรือคุณมีข่าวฝากอะไรมาเพิ่มอีกไหมข่าวฝากของผมเนี่ยครับผมขอทิ้งท้ายแบบเอาง่ายๆแล้วกันผมอยากเชิญชวนมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายทุกท่านเลยครับที่มีกระจิตกระใจหรือว่าสไตล์ที่รักเสียงดนตรีจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกไปฟังคอนเสิร์ตมั้งงั้นก็ไม่เชิญอ๋อใครที่นักจิบนักจิบนั่งชิลๆครับฟังเพลงเบาๆมี2ชั้นชั้นล่างมีโซนนอกโซนในห้องแอร์อ๋อครับชั้นบนเป็นดาดฟ้ารับลมใครเครียดๆก็ไปโดดได้เลยก็ไม่สูงมากไม่ใช่ตกมาเป็นที่ก็ขาหักอ๋อนะครับก็ร้านสบายสบายเฮ้ยคุณมีร้านแนะนำใช่ไหมร้านผมเองเลยครับเฮ้ยจริงป่ะครับเฮ้ยเท่ว่ะที่ไหนที่ไหนผมบอกเลยว่าช่องเหรอจะทุยไกลนะอยู่ในเมืองไม่ใกล้ไม่ไกลในเมืองด้วยแถวเมเจอร์รัชโยธินั่นไงผมว่าแล้วร้านเนี้ยผมไปบ่อยซอยอะไรซอยอะไรทุกอย่างอ่ะซอยพหลโยธิน37นั่นไงผมเนี่ยลูกค้าประจำร้านนี้ชื่อร้านรัชโยสะโมว่าแล้วเชียร์ถูกร้านไหมผมเนี่ยไปตลอดเลยร้านเพิ่งเปิดเมื่อวานอ่ะอ้าวเหรอเออแล้วผมไปร้านไหนมาวะผมแนะนำเลยนะใครที่ไปร้านผมเนี่ยรีบไปแต่หัววันหน่อยทำไมอ่ะมันจะไม่มีที่นั่งจริงดิมันจะมีแต่ที่นอนเอ้าดังนั้นถ้าเป็นงี้ครับผมแนะนำครับไปร้านเขาเนี่ยทาคอยโยไปตั้งแต่หัววันแจ๋วยุงกัดครับผมเดินไปหลังร้านกันเนี่ยพนักงานนี่มือไม่ว่างเลยทีเดียวล้างจานเปล่านั่งตบยุงกันอยู่ไม่มีกอยอทาจะบ้าเหรอฝากกันไว้โอเคครับรัชโยสโมแถวไหนนะปากช่องแถวเมเจอร์รัชโยธินอ๋อเมเจอร์ฝั่งเดียวกันเลยซอย17ซอย37อ๋อซอย37ถนนโยธิน37โอเคไปกันได้นะครับใครที่นัดซื้อขายก็เอาของไปการ์ดจอพี่ไอคุณไอเขาเอาเทสเบดไปวางทิ้งไว้ซื้อการ์ดจอซื้ออะไรก็ไปลองเสียบกันดูไปลองเสียบสั่งมากินกันได้เลยสั่งผมสั่งข้าวผัดมามีจานหนักนี่ตอนแรกจานมาผมอุ้ยไอกินไงหมดอ่ะพอมาถึงอ๋อข้าวมีจึ้งหนึ่งก็ใครที่นัดซื้อของซื้ออะไรในเว็บบอร์ดของเราหรือใครที่คอมเมนต์แรงๆเกี่ยวกับผมเนี่ยอยากเจอตัวถ้าอยากเจอตัวจริงๆเนี่ยจะเจอได้ที่ร้านนี้นี่เป็นไงครับลูกน้องผมในร้านก็ไม่น้อยนี่โอ้ชาวต่างชาติได้เนี่ยรู้สึกใช่เว่าลาวเนาะอ๋อพี่จะเนี่ยมากิโคพี่ไม่ผมแรงงานต่างด้าวก็จริงแต่ว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่แข็งแรงกำยำทุกตัวเอ๊ะถ้าจะยาวไปเลยมั้งฝากไว้ฝากไว้ผมว่าข่าวฝากก็ยาวกว่าข่าวนี่เองพอแล้วมั้งพอแล้วครับโอเคเราก็เดี๋ยวอย่าลืมใส่อันนี้ให้ด้วยนะยังอีกรูปเริ่มหรือว่าป้ายร้านอะไรนี่โอเคนะครับรวมแผนที่ไปเลยก็ได้นะนั่นผมว่าตัดออกเลยอ่ะเอาสักเทปไหมรีวิวร้านเลยเออนะพอเฮ้อโอเคตายแล้วครับจ่ายแล้วก็หน้าด้านมันนี่งั้นผมลาไปก่อนดีกว่ารีบอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งให้หอมนะครับนอนทาแป้งฉีดน้ำหอมนอนโอเคลาไปก่อนครับครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอย่าลืมไปติดตามนะครับตั้งแต่เทปแรกเทปสุดท้ายไปละสวัสดีครับ
รัตโยสโมเอ้ยพอแล้วยังไม่เลิก